ในแง่ของต้นทุนเนี่ยคุณจะเป็นต้องคำนวณได้หรือว่าต้องทราบนะเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสมเหมือนคุณจะขายของเนี่ยถ้าคุณไม่รู้ว่าต้นทุนคุณเนี่ยกี่บาทคุณจะตั้งราคาขายมันก็ไกลอยู่นะครับและในแง่ของต้นทุนเนี่ยทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับเวลาที่จะตัดสินใจในการลงทุนถ้าคุณทราบต้นทุนของคุณนะก็เป็นในแง่ของสิ่งที่คุณควรได้ขั้นต่ำนะครับนี้ขอมาที่ตัวนิยามนะครับตัว KD ย่อมาจากคำว่าต้นทุนในการกู้ยืมก่อนภาษีนะฮะ KD นะฮะต้นทุนในการกู้ยืมก่อนภาษีถัดไปนะ KD คูณด้วย1ลบ Capital T T ตัวใหญ่เนี่ยก็คืออัตราภาษีอันนี้เป็นต้นทุนในการกู้ยืมหลังหักภาษี KD คูณด้วย1ลบCapital T นะฮะก็คือต้นทุนในการกู้ยืมหลังหักภาษีที่ต้นทุนในการกู้ยืมก็พิจารณาจากดอกเบี้ยนั่นคือจะเห็นว่าเขียนว่าดอกเบี้ยตราดอกเบี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะหรืออาจจะเขียนว่าต้นทุนของหนี้สินหรือว่าตราผลแทนของเจ้าหนี้ก็ได้นะตราผลแทนที่เจ้าหนี้ต้องการนะก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้เทียบเคียงกันได้นะครับKP อันนี้เป็นอัตราผลแทนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ต้องการหรือผู้อยากในเรื่องต้นทุนของบริษัทในการออกหุ้นมีสิทธิ์นะครับ KS จะเป็นผู้ถือหุ้นเดิมนะฮะนี้รวมถึงในส่วนของกำไรสะสมอันนี้คุณเขียนไปว่าแหล่งภายนอกออกจำหน่ายหุ้นสามัญนี่ผมขอใช้คำว่า KE แล้วกันการออกหุ้นสามัญใหม่มีต้นทุนเท่ากับ K แล้วตัวห้อยก็คือตัว E E นะ K E นะมันเขียนไปว่า K E คือต้นทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่ถ้าเป็น K S ก็คือหุ้นเดิมหุ้นเดิมนี้รวมในส่วนของกำไรสะสมด้วยไปอยู่ในส่วนของอัตราผลแทนที่ผู้ถือหุ้นเดิมต้องการแต่ว่าถ้าเป็นการออกหุ้นสามัญใหม่ก็ขอให้ใช้สัญลักษณ์ว่า KE แล้วกันแล้วก็ทั้งหมดนี้ถ้าเราดูในภาพรวมนะฮะเราจะได้ตัวที่เรียกเป็นต้นทุนบริษัทก็คือ WACC ย่อมาจากคำว่า Weighted Average Cost of Capital นะครับต้นทุนถัวเสียถัวน้ำหนักของเงินทุนนะฮะบางทีเราเรียกกันสั้นๆว่า WACCWACC นะครับหลักในการที่เราจะบริหารจัดการองค์กรเนี่ยคืออยากทำให้ต้นทุนต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คือในเรื่องของการหาเงินเนี่ยพยายามที่หาเงินให้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าต้นทุนต้องต่ำสุดต้นทุนที่จะบอกอยู่ในภาพรวมอยู่ที่ WACC นะครับซึ่งทำแบบนี้เนี่ยโดยอัตโนมัติจะทำให้ราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นนะครับโดยอัตโนมัติมันถ้า WACC ต่ำสุดเราก็เชื่อว่าราคาหุ้นก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุดครับผมขอไล่มาองค์ประกอบแต่ละตัวขอเริ่มจาก KD ก่อน KD นะฮะถ้าจะพูดถึงต้นทุนของการกู้ยืมเนี่ยถ้าสูตรสำเร็จก็คือสูตรที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้ KD คูณด้วย1ลบอัตราภาษีนะครับถามว่าทำไมต้องไปคูณด้วย1ลบอัตราภาษีเพราะว่าไอ้เจ้าตัวดอกเบี้ยเนี่ยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายการที่คุณมีดอกเบี้ยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงนะฮะมันเราต้องพิจารณาในเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณได้จากการที่คุณเสียภาษีน้อยลงด้วยนะครับมันก็เป็นที่มาของสูตรคือ KD คูณด้วย1ลบด้วยอัตราภาษีนะครับขอให้ดูตัวอย่างนะฮะกู้ยืมมาคนที่ดอกเบี้ย 10% อัตราภาษีนะฮะนิติบุคคลอยู่ที่ 40% ถามว่าจริงแล้วเนี่ยบริษัทมีต้นทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือ 10% เนี่ย KD ก็คือ 10% คูณด้วย1ลบอัตราภาษี 0.4 มันในแง่ของต้นทุนของบริษัทจริงๆแล้วไม่ใช่เป็น 10 นะฮะจะอยู่ที่ 6% ถามว่าไอ้เจ้า 4% ที่หายไปเนี่ยคิดว่ามันได้ยังไงก็มาจากผลประโยชน์ที่คุณได้จากการที่คุณเสียภาษีน้อยลงนะครับ
ผมขอยกตัวอย่างให้คุณเห็นเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยสมมติว่าผมมีตัวของงบรายจ่ายคุณอย่างนี้ EBIT ของอาจารย์คือ100ล้านดอกเบี้ยอาจารย์กู้มาที่100ล้านแล้วก็ดอกเบี้ยอยู่ที่ 10% ดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยของบริษัทอยู่ที่10ล้านนะครับกำไรต่อภาษีอยู่ที่90ล้านสมมติว่าเราภาษีอยู่ที่ 30% นะก็เป็น27ล้านแล้วก็กำไรสุทธิก็จะอยู่ที่63ล้านนี่ถ้าอาจารย์จะพิจารณาว่าแล้วเจ้าดอกเบี้ยเนี่ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงไปเท่าไหร่นะฮะผมคิดอย่างนี้นะฮะสมมติว่ามีกฎหมายออกมาบอกว่าดอกเบี้ยไม่สามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้เพราะว่าคุณเนี่ยต้องเอาคุณเนี่ยว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยตัวนี้คุณต้องจ่ายภาษีก็คือเท่าไหร่30ล้านใช่มั้ยสมมติมีกฎหมายออกมานะบอกว่าดอกเบี้ยไม่สามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้งั้นพอคุณมีกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีคุณก็ต้องจ่ายภาษีเลยก็คือ30ล้านมันกําไรที่คุณได้มาจะอยู่ที่70ล้านถามว่านะครับถามว่าตัวของดอกเบี้ยเนี่ยที่ไปหักลดหย่อนภาษีเนี่ยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงกี่ล้าน3ล้านใช่ไหมฮะถ้าอาจารย์เอาดอกเบี้ยเป็นค่าใช้จ่ายอาจารย์เสียภาษี27ล้านแต่ถ้าอาจารย์ไม่สามารถไปหักลดหย่อนได้อาจารย์ต้องเสียภาษีก็คือ30ล้านมันผลประโยชน์จากการที่มีดอกเบี้ยเนี่ยเอาไปหักลดหย่อนทำให้อาจารย์เสียภาษีน้อยลงก็คือ3ล้านถูกต้องไหมนะนั้นถามว่าแล้วจริงๆเนี่ยต้นทุนของบริษัทเป็นเท่าไหร่คุณต้องพิจารณาว่า3ล้านเนี่ยคือที่คุณได้นะด้วยไม่ใช่ว่าไอ้คุณไม่ได้ใดๆเลยมันคุณต้องเอา10ล้านเนี่ยลบด้วย3ล้านมันตัวที่คุณจ่ายเป็นจริงเนี่ยก็คือ7ล้าน7ล้านถ้าเทียบกับเงินที่คุณกู้มาคือ100ล้านนะฮะตัวของดอกเบี้ยที่คุณจ่ายเป็นจริงจะเท่ากับ 7% เข้าใจที่อาจารย์พูดมั้ยฮะดอกเบี้ยเนี่ยที่คุณจ่ายไปคือ10ล้านถูกต้องไหมฮะอันนี้เอาตามระบบเลยนะดอกเบี้ย10ล้านทำให้คุณเสียภาษีก็คือ27ล้านถูกต้องไหมครับนะฮะแต่ถ้ากฎหมายบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยคุณไม่สามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้เท่าว่าคุณต้องเสียภาษีกี่ล้าน30ล้านแปลว่าคุณได้ผลประโยชน์จากการที่คุณเอาดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนกี่ล้าน3ล้านใช่ไหมฮะมันคุณเสียไปเนี่ย10ล้านแต่คุณต้องพิจารณาว่าคุณได้ผลประโยชน์เนี่ยทำให้คุณเสียดอกเบี้ยน้อยลงทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงเนี่ย3ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนคุณเนี่ยก็คือ7ล้านไม่ใช่10ล้านก็จะให้อาจารย์พูดมั้ยฮะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยไม่สามารถที่เอาดอกเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีอย่างที่อาจารย์พูดคุณต้องเสีย30แต่นี่คุณสามารถเอาดอกเบี้ยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทำให้คุณเสียภาษีเนี่ยแค่27ล้านมันเซฟคุณไปได้ก็คือ3ล้านนั่นคือประเด็นที่อาจารย์พูดมันคุณเสียดอกเบี้ยไป10ล้านแต่ต้องคุณต้องพิจารณาผลประโยชน์3ล้านเนี่ยคือผลประโยชน์ที่ทำให้คุณเสียภาษีน้อยลง3ล้านมันเงินที่คุณเสียไปจริงคุณต้องพิจารณาก็คือ7ล้าน7ล้านจากต้นทุนของคุณเนี่ยคุณยืมมาก็คือ100มันต้นทุนคุณจริงก็คือ 7% ไม่ใช่ 10%ถ้าคุณคิด 10% เนี่ยผมบอกว่าคุณได้คำนึงถึงผลประโยชน์จากภาษีแต่ถ้าอาจารย์คิด 7% เนี่ยคุณได้พิจารณาในเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณได้จากการที่คุณเสียภาษีมาลงนี้ถ้าคุณเข้าสูตรเนี่ยที่อยู่ใน PowerPoint นะฮะ KD คูณด้วย1ลบอัตราภาษีนะฮะดอกเบี้ยที่คุณกู้มาตามสัญญาคือ 10% อัตราภาษีเนี่ยคือ30%มันจะสูตรสำเร็จอาจารย์ก็บอกว่าต้นทุนเนี่ยหลังหักภาษีก็คือ 7% ก็เหมือนกันที่อาจารย์คิดที่คุณดูมันที่มาของสูตรเนี่ยก็ผมกำลังพูดบอกว่ามันก็มาจากตัวของสิทธิประโยชน์ด้านภาษีที่คุณได้เพิ่มเติมมานะครับก็เป็นที่มาของสูตรสำเร็จที่อยู่ใน PowerPoint ว่าต้นทุนคุณจริงเนี่ยคุณต้องเอาดอกเบี้ยที่คุณเซ็นสัญญาเนี่ย
ไปคูณด้วย1ลบอัตราภาษีนะครับมันตัวต้นทุนจริงเนี่ยจะอยู่ที่ 7% นะนี่คือการคิดต้นทุนจากการกู้ยืมนะฮะทีนี้ไปอันที่2ต้นทุนในการออกหุ้นคืนมาสิทธิ์เนี่ยนะครับก็คือ KP สูตรก็คือเอาเงินปันผลตั้งหารด้วยราคาหุ้นคืนมาสิทธิ์เอาเงินปันผลตั้งหารด้วยราคาของหุ้นคืนมาสิทธิ์สูตรอันนี้เนี่ยถามว่ามีที่มามีที่ไปอย่างไรเมื่อวานจะได้พูดไปเนี่ยตามสูตรของโกลโมเดล PHP เนี่ยเท่ากับ E1หารด้วย KP ลบด้วย G ซึ่งจะบอกว่าโดยปกติเนี่ยตัวของ G จะเป็น0ตัวนี้ปกติเป็น0มันโดยทั่วไปคุณจะเห็นว่า PHP ก็คือราคาของหุ้นมือสิทธิ์เท่ากับ E1 หารด้วย KP นะฮะแต่ตอนนี้เราต้องการหา KP มันคูณแก้สมการนะ KP ก็คือเงินปันผลหารด้วยราคาของหุ้นมือสิทธิ์นั่นเองมันสูตรเนี่ยที่มาที่ไปมาจากเมื่อวานเนี้ยครับแต่ว่าเมื่อวานนี้จะหาราคาหุ้นวันนี้จะหาต้นทุนนะครับมันก็ลองดูตัวอย่างการคำนวณบริษัทขายหุ้นบริษัทหุ้นละ100บาทอัตราการจ่ายเงินผลอยู่ที่ 10% ค่าใช้จ่ายในการขายหุ้น 2.5% นะครับคุณดูหน้านี้ไว้นะฮะถ้าอาจารย์แทนสูตรไป 10% ของ100ก็คือ10บาทเงินปันผลที่เขาจ่ายก็คือ10บาท10บาทนี่มาจาก 10% ของราคาหุ้นก็คือ10บาทราคาหุ้นจริงๆเนี่ยคือ100บาทแต่เวลาที่บริษัทออกขายหุ้นมือสิทธิ์เขาต้องเสียเงินไปในการที่จะให้กับผู้บริการการจัดจำหน่ายอยู่ที่ 2.5% 2.5% ของ100ก็คือ 2.5 บาทมันคุณไม่ได้ได้100คุณจะหักในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปด้วยก็เป็นที่มาของ 97.5 แต่สูตรก็คือสูตรเดิมนะเอาเงินเป็นผลตั้งหารด้วยราคาของหุ้นบริษัทแต่อย่างที่อาจารย์บอกเวลาที่คุณออกขายหุ้นบริษัทคุณไม่ได้ได้เต็มจำนวนเนี่ยคุณจะหักค่าดุลค่านี้ไปเขาเรียกว่าเป็นค่าจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ค่าจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เนี่ยโจทย์ให้มาก็คือ 2.5% นะฮะของ100นะของราคาหุ้นมันคุณจะหักไปต่อหุ้นก็คือ 2.5 บาทคุณไม่ได้100เต็มนะฮะมันก็มีการปรับนิดหนึ่งนะครับมันถามว่าตัวของต้นทุนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าคุณคำนวณมาก็จะได้ 10.3%มันตัวสูตรนี้คุณโน้ตไว้นะอันนี้เป็นสูตรในการหาต้นทุนของผู้ถือหุ้นบริษัทนะครับนี้ถัดไปมาที่คุณสามัญบ้างนะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยคือการบ้านที่ผมที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเครดิตของเมื่อวานเนี่ยการหาอัตราผลแทนของผู้ถือหุ้นนะฮะอันที่หนึ่งคือใช้แคปเอ็มไม่รู้วันนี้มีคนทำมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือการหาตราบทแทนของผู้ถือหุ้นแบบที่หนึ่งคือใช้แคปเอ็มก็คือเอ็กซ์ตร้าเครดิตที่จะให้คุณไปทำเมื่อวานนี้นะครับต่อคุณก็ใช้ KRF คุณต้องรู้ KM คุณต้องรู้เบต้าเพื่อได้อัตราบทแทนของผู้ถือหุ้นมานะอันนี้เป็นแนวที่หนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่า KRF อยู่ที่ 8%KM อยู่ที่ 13% Beta ของหุ้นอยู่ที่ 0.7 มันเรารู้ว่าตราผลแทนของหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 11.5 อันนี้ก็ที่พูดไปเมื่อวานนี้นะครับวิธีที่1อีก2วิธีอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้พูดนะฮะแต่ว่าขอพูดตอนนี้เลยวิธีที่2เนี่ยคือคุณเอาเขาเรียกว่าเป็นบอนด์พรีเมียมนะฮะคุณเอาหุ้นกู้ดอกเบี้ยของหุ้นกู้เนี่ยที่เทียบเคียงกับบริษัทเช่นบริษัทมีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 3A แล้วบริษัทอื่นๆเนี่ยที่เป็น 3A เขาจ่ายดอกเบี้ยอยู่ที่ 8%
บรรทุกก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนหาคู่เทียบของบริษัทว่าคู่เทียบของบริษัทเนี่ยเวลาออกหุ้นกู้มาแล้วเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ในข้อนี้ผมสรุปว่าเขาจ่ายอยู่ที่ 8% นะครับถัดไปเนี่ยคุณบวกออนท็อปไปเลย 3-4% เรารู้ว่าหุ้นสามัญต้องมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้เพราะฉะนั้นถ้าเราหาตัวของดอกเบี้ยของหุ้นกู้มาได้แล้วคุณบวกออนท็อปไป 3-4% ใน PowerPoint นี้เขาบวกออนท็อปไป 4% เหตุผลที่บวกไปตามหลักการคือหุ้นสามัญต้องมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้นะฮะมันตัวอัตราผลแทนต้องสูงกว่าอันนี้คือวิธีที่2นะครับในวิธีที่2ครั้งนึงนะครับคุณหาอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เทียบเคียงกับบริษัทแล้วคุณก็บวกออนท็อปไป 3-4% ในวิชานี้ถ้าอาจารย์ถามคุณก็บวกไป 4% เลยก็ได้หรือดูตามโจทย์ถ้าอาจารย์ถามว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงบอกมาว่า 4% คุณก็บวกไป 4% หรือ 3% ก็บวกไป 3% เอาดอกเบี้ยของคุณกู้บวกด้วยลิสต์พรีเมียมเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงนะฮะลิสต์พรีเมียมเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงเราผมย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวานก็ลืมพูด KPN เนี่ยคุณจดไปนะ KM ลบ KRF คูณเบต้าเทอมหลังทั้งหมดเนี่ย KM ลบ KRF คูณเบต้านะฮะแล้วถ้าเราจะพูดให้จะชัดหน่อยเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยง KM ลบ KRF คูณด้วยเบต้าเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงKM ลบ KRF ในวงเล็บอย่างเดียวเนี่ยเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดอีกครั้งนะฮะ KM ลบ KRF เราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดที่อยู่ในวงเล็บนะเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด KM ลบ KRF คูณด้วยเบต้าเราเรียกว่าส่วนชดเชยความเสี่ยงนี่เป็นคำนิยามที่ก็น่าจะทราบนะครับวิธีที่สามนะฮะวิธีที่สามอันนี้มาจากตัวของ growth model ที่บอกว่า P ฮะ0ต้องกับ B 1หาร KS ลบ G คุณใช้สมการนี้แก้เพื่อหา KSก็จะได้ B1 หาร P0 บวกด้วย G B1 หาร P0 เขียนให้ B1 หาร P0 เนี่ยเราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล B1 หาร P0 ก้อนนี้ทำก้อนเนี่ยเราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลแล้วก็ G ก็คืออัตราการเติบโตของเงินปันผลD1 คือเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับ P0 คือราคาหุ้นปัจจุบัน G คืออัตราการเติบโตของเงินปันผลครับD1 หาร P0 นี่เราเรียกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก้อนนี้ทั้งก้อนก้อนนี้ทั้งก้อนลองดูตัวอย่างโจทย์ใน PowerPointราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่23บาทในมันผลปีปัจจุบันในรอบปีปัจจุบันนั้นคือ D0 นะฮะเท่ากับบาท15สตางค์อัตราการเติบโตของในมันผลอยู่ที่ 8% มันถ้าคุณเข้าสู่ที่จากที่พูดไปเมื่อกี้ KS ต้องกับ D1 หาร D0 ตัวเป็น G คุณต้องคอนเวิร์ตไอ้เจ้า D0 ให้เป็น D1 ก่อนนะก็เอา D0 คูณด้วย1บวก G ไป1.15 คูณด้วย 1.08 ก็ได้เป็น 1.24 นะครับ P0 โจทย์ให้มาราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่23บาท
แล้วก็ราคาเติบโตเงินผลนี้โจทย์ให้มาด้วยอยู่ที่ 8% นะฮะนั้นคุณกำหนดมาจะได้ 13.4% แต่นิดนึงนะอันนี้เวลาคุณกำหนดมานี่จะเป็นทศนิยมจริงๆตรงนี้ก็คือถ้าผมแนะนำคุณเขียนเป็น 0.8 ก็ได้ก็เดี๋ยวจะงงเพราะตรงนี้เวลาคุณกำหนดมามันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์มันเป็นทศนิยมนี้เปลี่ยนหน่อยแล้วนะเขียนเป็น 0.8ตรงนี้เขียนเป็น 0.8 นะเพราะที่คุณกำหนดมาในกลุ่มนี้มันคือทศนิยมนะครับสรุปแล้วเรามี3วิธีในการหา KS นะครับวิธี1คือใช้ Cap M วิธี2คือใช้ Bond Premium วิธี3คือใช้ตัวของ Growth Modelนะฮะทั้ง3วิธีให้ตัวเลขที่แตกต่างกันถามว่าจะใช้ตัวเลขไหนวิธีที่คุณทำได้ง่ายสุดคือเลือกตัวเลขสูงสุดเอาเกณฑ์ที่เข้มที่สุดเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็เลือกวิธีที่3 13.4% อันนี้แนวที่1 นะฮะเวลาที่คุณจะใช้ตัวเลขเลือกเอาตัวเลขที่เข้มที่สุดนะมันถ้าคุณจะลงทุนเนี่ยมันต้องผ่านเกณฑ์ที่เข้มที่สุดของคุณเนี่ยนั่นก็คือ 13.4 ต้นทุนที่สูงสุดนะฮะวิธีที่2เนี่ยคือเอาค่าเฉลี่ยมาบวกกันแล้วก็หาร3นะคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้อย่างนี้แล้วแต่นะครับดูความเหมาะสมแต่ว่าถ้าคุณใช้ทั้ง3วิธีก็ถ้าเอาแบบอนุรักษ์นิยมก็คือใช้ตัวเลขสูงสุดนะสุดท้ายนะครับ KE องค์ประกอบตัวสุดท้ายKE คือต้นทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่นะฮะสูตรที่คุณใช้โค้ดโมเดลอย่างเดียวเลยเพียงแต่ว่าคุณต้องหักถ้าเทียบเคียงกับเมื่อกี้ก็คือวิธี3เนี่ย D1 หาร P0 บวก G ถ้าเทียบเคียงกับ KS ก็คือวิธี3 D1 หาร P0 บวก G เพียงแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยคุณต้องหักต้นทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่ด้วย F อันนี้ย่อมาจากคำว่า Flowนะฮะก็คือ flotation cost ต้นทุนในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญใหม่นะครับตัว F นะฮะก็คือต้นทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่ตัวนี้เราเรียกว่า flotation cost นะฮะต้นทุนในการออกหุ้นสามัญใหม่ต้นทุนนี่คำนวณ 1% เทียบกับตัวของราคาหุ้นเดี๋ยวคุณดูตัวอย่างในสไลด์ถัดไปนะครับบริษัทออกหุ้นสามัญใหม่ราคาขายต่อหุ้นอยู่ที่23 บาทค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 10% เงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.15 กำไรของเงินปันผลอยู่ที่ 8% เดี๋ยวผมใช้โจทย์ข้อนี้แทนค่าในสูตรซึ่งอาจารย์เพิ่งเขียนให้คุณนะฮะไอ้เจ้า D1 ตัวนี้มันก็คือ D0 คูณด้วย1บวกด้วย G นั่นเองนะฮะโจทย์ให้ D0 มาเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเอา D0 คือ 1.15คูณด้วย1บวกด้วย G โจทย์ให้มาคือ 8% นะครับราคาหุ้นในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่23 บาทแต่คุณเวลาคุณออกหุ้นสามัญใหม่คุณไม่ได้ได้23 บาทคุณจะหักค่าใช้จ่ายไปด้วยค่าใช้จ่ายต่อหุ้นอยู่ที่ 10% นะครับมันในเจ้า flotation cost นี่คุณไม่ต้องหาอะไรตรงโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วคือจุด10ก็คือ 10% ครับแต่ถ้าโจทย์บอกว่าค่าใช้จ่ายในการขายนี่เท่ากับ2 บาทต่อหุ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะดูโจทย์ใน PowerPoint ถ้าโจทย์บอกว่าค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเท่ากับ2 บาทต่อหุ้น2 บาทต่อหุ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็2หารด้วย23ก็จะได้มาเป็นทศนิยมนั่นแหละคือต้นทุนนะครับแต่ในข้อนี้โจทย์ให้มาว่าต้นทุนอยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็อัตราเติบโตตัว G ก็คือจุด0.8คำนวณมาคุณได้จุด14ก็ต่อไปว่า 14%
งั้นคุณก็หาข้อมูลที่คุณต้องใช้แทนค่าหน่วยสูตรก็ได้ต้นทุนไม่ว่าจะเป็น KE KS KB หรือว่า KP นะหรือว่าองค์ประกอบแต่ละตัวคืออะไรหาข้อมูลต่างๆแทนค่าไปก็จะได้ต้นทุนของแหล่งต่างๆนะครับมันสรุปแล้วองค์ประกอบย่อยของต้นทุนบริษัทมี4ตัวนะทัวร์ในครั้งหนึ่งตัวแรกที่ตัวที่แรกที่ผมพูดไปคือ KB นะตัวที่2ที่ผมพูดไปคือต้นทุนของคุณบริษัทตัวแรกคือ KB นะตัวที่2คือต้นทุนของคุณบริษัท KP ตัวที่3คือ KS และตัวสุดท้ายคือ KEบริษัทเนี่ยอาจจะไม่มีหุ้นบริษัทถ้าไม่มีก็ไม่ต้องคำนวณนะและถ้าบริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญใหม่ตัวนี้ก็ไม่มีนะครับมันคุณต้องดูด้วยว่าบริษัทมีการออกหุ้นใหม่หรือเปล่าบริษัทมีหุ้นบริษัทหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ตัดไปโดยปกตินี่คุณจะมีหลักๆคือ2ตัวเนี่ย KB กับ KS ตัวปกตินะจะมี2ตัวยืนคือตัว KP กับ KEมีบ้างบางกรณีแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีนะสุดท้ายของบทนะครับท้องฟ้อยหน้านี้คุณไฮไลท์ไว้โดยข้อสูตรนี้คุณต้องใช้อีกในบทที่13บทที่13คุณต้องใช้อีกนะสูตรนี้ครับการคิดต้นทุนของบริษัทอันนี้ต้องใช้อีกนะครับมีความสำคัญW ย่อมาจากคำว่าสัดส่วนหรือว่าน้ำหนัก WD D ก็คือ20นะนะน้ำหนักในส่วนของ20นะครับKD คูณด้วย1ลบ T ก็คือต้นทุนในการพูดยืมหลักหักภาษี WP น้ำหนักของหุ้นบุญมาสิทธิ์ KP ต้นทุนหุ้นบุญมาสิทธิ์นะครับ WC น้ำหนักของหุ้นสามัญเดิมแล้วก็ KS ก็คืออัตราผลแทนของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองดูโจทย์แล้วกันนะครับในสไลด์ถัดไปแล้วก็เดี๋ยวลองดับคลายสมการนี้กันดูนะครับโจทย์นี้บอกว่าบริษัทมีหนี้สินมีหุ้นบริษัทหุ้นสามัญและกำไรสะสมคอลัมน์ถัดไปเนี่ยเขาให้ตัวเลขมานะหนี้สิน90ล้านหุ้นบริษัท4ล้านแล้วก็หุ้นสามัญกำไรสะสม106ล้านรวมแล้วก็คือ200ล้านนะครับถ้าคิดเป็นสัดส่วนตัวนี้คือ W นะจุด45นี่มาจาก90หารด้วย200จะได้จุด45 4หาร200จะได้จุด02แล้วก็106หาร200จะได้จุด53ตัวนี้จุด45จะเรียก WB จุด02จะเรียก WP แล้วก็จุด53อาจารย์เรียก WCรวมกันสัดส่วนต้องเท่ากันหนึ่งรวมกันสัดส่วนต้องเท่ากันหนึ่งต้องเป็นหนึ่งหรือ 100% นะครับต้นทุนนี้โจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาข้อมูลไปแทนค่าในสูตรนะครับ WD 45 KD 10% นะฮะคูณด้วย1ลบอัตราภาษีอัตราภาษีอยู่ที่ 40% ก็จุด4นะครับบวกด้วย WP 0.2 อันนี้คือ WP KP คือ 10.3% แล้วก็จุด53คือ WC แล้วก็ 13.4 คือ KS ทำคูณกันฮะทำคูณกันทั้ง3เทอมก่อนแล้วก็เอามาบวกกันเอาทั้ง3เทอมมาบวกกันจะได้เป็น 10% คุณลองกดตัวเลขเช็คดูนิดนึงว่าได้ 10% นะลองกดดูต้องเช็คตัวเลขที่เป็นกดให้ได้ 10% นะทำคูณก่อนแล้วเก็บตัวเลขไว้ทำคูณเก็บตัวเลขไว้ทำคูณตัวที่3เก็บตัวเลขไว้แล้วตัวเลขก็หมดมาบวกกันเดี๋ยวลองกดดูนะควรจะได้ 10% นะครับ
ลองทำโจทย์เพิ่มเติมสักสองข้อดูข้อนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเขาไม่ให้คุณลุงสิทธิ์มาเนี่ยก็ไม่ต้องนะฮะนี้โจทย์ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้อื่นทุน3ล้านนี่ 70% แล้วก็20คือ 30% ก็แปลว่าไม่มีการออกหุ้นใหม่ไม่มีหุ้นคุณสิทธิ์นะฮะคุณก็เอาเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องไปหาต้นทุนของบริษัทเท่านั้นThank you.
นี้เงินทุนเนี่ยก็คือ20บวกด้วยคูณ3นะเงินทุนก็คือ100การเขียนสูตรนะสูตรคือ WD คูณ KT คูณ1ลบด้วย T บวก WC คูณ KS ครับถ้าอาจารย์หา WD เนี่ยนะอาจารย์ก็เอา40หารด้วย100ก็หาเป็นสัดส่วนนะ40จากทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ100นะครับ KD 9% อัตราภาษี 30% WC คือคุณทำนี้ก่อนนะแล้วเก็บตัวเลขไว้นะแล้วทำอีกก้อนหนึ่ง WC คือ60ส่วน100ปัญหาคือ KS เนี่ยผมได้ให้มาหลังจากข้อมูลเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมี3วิธีในการหานะครับ1คือ cap m 2คือ bond premium 3คือ growth model จากข้อมูลที่จะให้มาเนี่ยคุณต้องใช้ cap m นะจากข้อมูลที่จะให้มาคุณต้องใช้ cap m นะครับเพื่อหา ks เพราะคุณไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้อาจจะใช้ bond premium ได้แต่ว่าข้อมูลนี้มันชัดกว่าคือถ้าบอกพรีเมียมคุณเอา9แล้วบวกออนท็อปไปประมาณ4แต่จะได้ให้ตัวของลิสต์พรีเมียมมาอันนี้ผมคิดว่าน่าจะชัดกว่านะครับ KF คือ5 KM คือ10อันนี้ลบ5คูณด้วย2นี่คูณแทนค่าไปคุณจะได้15นี่เผยเป็นตัวเลขเมื่อวานนี้นี่คือ 15%แล้วคุณก็คำนวณนะจริงเวลาคุณเขียนเนี่ยใช้จุด09แล้วถ้าคุณโกงเนี่ยคือแปลให้ทุกอย่างเป็นทศนิยมให้หมดแล้วสุดท้ายเราค่อยคูณ100ไป 1% แต่ถ้าโกงก็แปลตรงนี้ไปเป็นจุด09ตรงนี้เป็นจุด15แล้วทุกอย่างจะเป็นทศนิยมหมดเลยพอคูณคำนวณได้เราค่อยคูณร้อยไปทีนะฮะนี่จานคำนวณให้คุณนะฮะคำตอบคือ 11.52% นี่ผมหารแล้วนะคือจุด4จุด4คูณด้วยนะครับมีปกติผมได้ใช้เครื่องเอาตามนะจุด4อะไรสะท้อนแสงสะท้อนจุด4ผมแนะนำว่า 9% ถ้าคุณงงก็แปลงเป็นทศนิยมให้หมดก็ได้แล้วเสร็จแล้วค่อยคูณจุด4คูณด้วยจุด09คูณด้วยจุด7เท่ากับได้เท่านี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมเก็บตัวเลขไว้กด STO กดเลข1กด STO กดเลข1แล้วก็คุณก็เอาจุด6คูณด้วยจุด15เท่ากับได้ตัวเลขนี้ใช่ไหมเอาจุด6คูณด้วยจุด15คุณได้จุด 0.99% ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็เอามาบวกด้วยเมื่อกี้คุณเก็บไว้ในเลข1คุณก็รีคอร์ด1นะก็เท่ากับจุด1152คูณ100ไปก็เป็น 11.52ทริคของอาจารย์มีแค่นิดเดียวคือคุณ
คูณไปให้เรียบร้อยไม่ต้องจดใส่กระดาษเพราะมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้คุณก็เก็บไว้ในเครื่องที่เลขนะครับแล้วคุณก็คำนวณต่อแล้วก็เรียกตัวเลขที่คุณเก็บมาโอ้รีคอร์ดคุณเลยนะหนึ่งครับรีคอร์ดหนึ่งแล้วก็คูณหนึ่งแล้วก็เท่ากับอันนี้มาที่กันบ้างผมขอจริงใช้ของคุณวรรณกาใครฮะถ้าผมใช้คุณอยู่เรื่อยเลยกับเอาคนอื่นแล้วจิรวัฒน์จิรวัฒน์นั่งตรงไหนโปรติออกใช่ไหมอ่ะดูของคุณจุลวัฒน์นะเส้นลาถูกต้องนะครับเส้นลาถูกต้อง FCF ก็อยู่ที่ FCF สูงอยู่ที่100ก็ค่อยๆหามนะมัน3ปีแรกเติบโตปีละเท่าไหร่ปีละ 40% ก็เอ๊ะอันนี้มันได้ไม่ให้ถูกเลยแต่ตัวเลขถูกนะแต่นี้ไม่ถูกนะไม่ใช่จุด04ครับต้องถูกด้วยจุด1บวกด้วยจุด4เพราะมัน 40% ใช่ไหมอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคำนวณมากับตัวเลขคือเขียนผิดแต่คำนวณมาถูกนะแล้วเขียนผิดทั้ง3ครั้งผมว่าผมไม่ใช่บังเอิญแต่ก็ยังได้ตัวเลขถูกนะไม่รู้ด้วยเหตุผลเอาคุณวรรณกาเหมือนเดิมนะเนี่ย100มันเติบโต 40% ต้องคูณด้วย1บวกด้วยจุด4ก็ได้มาเป็น140 140คูณด้วย1บวกจุด4เป็น196ร้อยเก้าหกเติบโตอีก 40% ก็คูณด้วย1บวกด้วยจุด4นะฮะก็กลายมาเป็น 274.4 ข้อ3ไป4นี่เติบโต 5% 274.4 คูณด้วย1บวกด้วยจุด05ก็ได้เป็น 288.2 นั่นกระแสเงินตัวนี้ถูกหมดนะฮะที่ช่วยได้เขียนมานะครับเซลล่าก็โอเคคือตามนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คุณก็หาคุณค่าปัจจุบันมาโดยเฉพาะ3ปีแรกคุณก็เอาไปดิสคาวต์โดยการหาด้วย1บวกด้วยจุด12แล้วก็ถึงไปเรื่อยจนถึงตัวที่3นะครับส่วนในเจ้า288.12ถึง infinity คุณต้องใช้โกลด์โมเดลซึ่งเพื่อนเราใช้โกลด์โมเดลเนี่ย288.12หารด้วยจุด12ลบด้วยจุด0อะไรเนี่ย5.05ก็ได้มาเป็น4116นะฮะ 4,116 ล้านบาทก็ 4,116 ล้านบาทมาดิสคาวนะฮะมันนี้เป็น E3 คุณก็หาด้วย1บวกด้วยจุด12ลบ3นะครับค่อยๆหามาเนี่ยคุณจะได้มูลค่าองค์กรในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 3,406.25 ล้านตัวนี้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องนะฮะแต่การต้องการหาราคาหุ้นฉันอาจารย์ก็เอามูลค่ามาลบด้วยหนี้สินโจทย์ให้มาก็คือ 1,400 ล้านนะฮะหุ้นมือสิทธิ์ไม่มีก็ลบด้วยศูนย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามทั้งหมดคือ20ล้านมันคำตอบที่ถูกต้องคือตามนี้นะครับ 100.3125 บาทต่อหุ้นอันนี้เป็นราคาต่อหุ้นนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงก็ดีนะเพราะว่าคุณแสงวิธีทำทุกขั้นตอนคราวนี้เพื่อนก็บอกวิธีกดเครื่องเลขมาด้วยนะก็ได้ 3,406.25 นี้ก็ดีมากนะก็แสงวิธีทำมาทุกขั้นตอนนะอย่างนี้ก็นี้ก็ถ้าจะถามแบบนี้ในข้อสอบแล้วคุณทำได้ดีคุณก็ได้สูงข้อนี้10เต็มคุณก็ได้ไปสืบคะแนนเต็มข้อนี้โอเคถ้าเขียนได้ดีโอเคThank you.
มีคำถามใดไหมนี้จะขอพูดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันว่าการหาราคาหุ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีที่จะสอนคุณเนี่ยมันมีประมาณแค่2วิธีหนึ่งคือใช้ปันผลสองคือใช้กระแสเงินแต่มันมีมากกว่านั้นนะนี่สอนแบบประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็มีหลากหลายวิธีนะครับมีคำถามไหมคนอื่นก็เป็นไงบ้างคนอื่นรอบมาคิดเหมือนกันจุดสูงสี่เหมือนกันแต่คำตอบไม่ถูกเป็นกันหลายคนไม่ผิดคะแนนครับอาจารย์จะเลือกรอบแล้วเลือกให้มันถูกคนนี่ไม่ใช่นะนี้คุณบอกว่าควรลงทุนในบริษัทมาดีสามพันเท่าค่าเบต้ามากกว่าหนึ่งจะมีความเสี่ยงสูงแต่ตราผลตอบแทนสูงอันนี้ไม่การสูงนี้ไม่ถูกต้องครับถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ความหมายของเจ้า 12.0771 เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะลงทุนในหุ้นตัวนี้นะคุณควรจะได้อัตราผลแทนเนี่ยอยู่ที่ 12.0771 อันนี้คือที่ควรจะได้แต่ที่คาดว่าจะได้เนี่ยคุณจะต้องไปดูที่เขาพยากรณ์มาต่างๆเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยในครั้งเนี่ยที่คุณหามาเนี่ยเลทตรงนี้คือที่ควรจะได้ 12.0771 นะอันนี้เป็นอัตราผลแทนที่ควรจะได้ที่จะไม่ได้สอนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือที่คาดว่าจะได้อันนี้ถ้าสอนก็คงครึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ว่าผมเอาคร่าวๆแบบนี้ถ้าคุณจะใช้งานจริงเนี่ยคุณต้องไปดูว่าแล้วคุณคาดว่าจะได้อัตราผลตอบแทนเนี่ยเท่าไหร่คาดว่าจะได้อัตราผลแทนเท่าไหร่มันจะมีพวกบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ซึ่งอยู่ในเว็บนะถ้าแบบง่ายๆเนี่ยไม่ต้องมาพยากรณ์เองหรือว่าผมดูในเว็บไซต์เนี่ยผมบอกว่าคุณตัวนี้คาดว่าจะให้อัตราผลแทนผมจัดจำนวนผลเนี่ย 6% ตอนนี้ราคาหุ้นเท่าไหร่มาเรียน24ก็อันนี้คุณดูได้ในเว็บไซต์เขาจะมีการพยากรณ์ของโบรกเกอร์ว่าหุ้นตัวนี้จะให้อัตราผลแทนจัดจำนวนผลกี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าผมดูมาแล้วเนี่ยคือ 6%เมื่อวานนี้เห็นคุณเขียนว่าดูให้อาจารย์นิดนึงมาลีราคาเท่าไหร่เมื่อวานเฮ้ยไม่หางานเลยมาให้อาจารย์หาให้ถ้าสมมติจานดูราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่38ปีนี้ราคาหุ้นคาดว่าจะอยู่ที่50บาทตัวนี้คุณไปดูบทวิเคราะห์ที่จานลงกลมเนี่ยไปดูบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่อยู่ในเซ็ตเทรดนี้นะครับนี่คือราคาปัจจุบันโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะมีการฟอร์แคสต์ว่าถ้าแบบง่ายสุดนะไปดูที่เขาฟอร์แคสต์ทุกกลุ่มเนี่ยสมมติจานดูมาเรียบร้อยแล้วเขาฟอร์แคสต์ว่าหุ้นตัวนี้ไปปีอยู่ที่50บาทนะครับคุณกดเครื่องคิดเลขมาให้อาจารย์นะครับจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
อันนี้เราได้อัตราผลแทนจากเงินปันผลคือ 6% แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยค่าก็จะไปที่50 บาทนะต่อสิ้นปีมันคุณจะได้อัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่3.50 + 38 = 31.58มันรวมแล้วเนี่ยคุณคาดว่าจะได้อัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ก็คือ 37.58% คำถามคืออย่างเงี้ยลงทุนได้ไหมได้เพราะว่าอะไรเพราะคุณควรจะได้ก็คือ 12.07 แต่คุณคาดว่าจะได้จากการลงทุนในหุ้นตัวนี้ 37% ก็ลงทุนได้มาตัวนี้เนี่ยที่คุณหามามันเป็นเหมือนกับเป็นเบสมาร์กว่าหุ้นตัวนี้ควรจะให้อัตราผลแทนเท่าไหร่แต่คุณต้องไปหาว่าแล้วคุณคาดว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยคาดว่าจะได้เท่าไหร่ที่จารย์บอกไปดูที่เขาวิเคราะห์มาที่จารย์วงเล็บเนี่ยคุณไปหาในบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ได้เลยส่วน38นี่เป็นราคาที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็สามารถที่จะตัดสินใจว่าลงทุนหรือไม่ลงทุนได้นี่คือการใช้งานเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวไงลองเข้าไปลองเข้าไปแล้วคุณสามารถที่จะเข้าเซ็ตเทรดได้ลองเข้าไปที่เซ็ตเทรดก็ได้ครับนะฮะแล้วก็ไปขี่หุ้นไปว่ามาละเอียดตรงที่ราคาหุ้นนี้ผมไม่ได้เอานั่นมาก็เอาตามนี้แล้วกันไอ้เจ้าวงเล็บที่จานวงกลมไว้เนี่ยมันก็คือคุณมีใครเข้าเว็บไซต์ได้แล้วมีไหมเข้าเซ็ตเทรดนะครับต้องรอครับเดี๋ยวเข้าอินเทอร์เน็ตให้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งเนี่ยบอกไว้ก่อนบทวิเคราะห์ที่เขาทำมานานแล้วปัจจัยอย่างช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ปัจจัยเปลี่ยนไปแล้วแต่บทวิเคราะห์มันทำมาพอสมควรแล้วมันอาจจะไม่ค่อยอัปเดตนี่คือข้อเสียที่ใช้บทวิเคราะห์เอาไม่เป็นไรครับผมเข้าจะเข้าอยู่นะคุณถ้าคุณจะเข้าเว็บไซต์เนี่ยนะครับไปที่เซ็ตเทรดเริ่มขี่ชื่อหุ้นแบบมาลีทำไมราคาปิดน่าเป็นราคาปิดทุกวันศุกร์มันไม่ใช่เป็นของวันราคาปิดของวันจันทร์เป็นราคาปิดวันศุกร์เนี่ยคุณไปที่ตัวนี้ IAA Consensusเขียนชื่อตัวนี้ IA Consensus มีเจ้าหนึ่งที่ทำบทวิเคราะห์ให้ตรงนี้คุณจดไปก็ได้เนี่ยเขียนเดี๋ยวขอขยายให้ว่าโบรกเกอร์ TSC นี่ทำบทวิเคราะห์ของมาลีนะฮะสามจุดเจ็ดอันนี้คืออัตราผลแทนจากเงินปันผลเขาคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าอยู่ที่37นะฮะนี้ทำเมื่อไหร่ทำเมื่อที่ห้าแปลว่าหุ้นตัวนี้มันน่าจะสูงเกินแล้วเพราะวันนี้มัน40แล้วใช่ไหมนะฮะมันก็
อัตราผลแทนมันน่าจะต่ำที่เขาคาดหวังไว้มันน่าจะต่ำกว่ามันน่าจะต่ำกว่า 12.27% งั้นผู้จดทิ้งไปแล้วเนี่ยสมมติผมใช้ของเคสเนี่ยเนี่ย 3.7% คุณเห็น DID เปอร์เซ็นต์ไหม 2014 FF คือ forecast พยากรณ์